เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ9กันเลยค่ะข้อ9นะคะโจทย์ถามว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ที่รับประทานได้ของเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวและเมล็ดถั่วลิสงมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าใดตามลำดับซึ่งในโจทย์เนี่ยในช้อยเนี่ยก็มีตั้งแต่ n 2n หรือว่า 3n สลับกันไปนะคะก็คือถ้าสังเกตเนี่ยข้อนี้เขาจะพูดถึงโครงสร้างของเมล็ดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวเหนียวหรือว่าเมล็ดถั่วลิสงดังนั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องๆไปรู้จักกับส่วนประกอบของเมล็ดกันก่อนค่ะเมล็ดหรือว่าซีดนะคะประกอบด้วย1เลยก็คือเปลือกหุ้มเมล็ด หรือว่าซีดโค้ดค่ะเปลือกหุ้มเมล็ดหรือว่าซีดโค้ดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับต้นอ่อนภายในเมล็ดค่ะแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ำออกไปยังสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็คือหน้าที่ของเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะส่วนประกอบที่2เนี่ยก็คือเอนโดสเปิร์มหรือก็คืออาหารเลี้ยงต้นอ่อนนั่นเองเอนโดสเปิร์มเนี่ยก็คือเนื้อเยื่อที่มีการสะสมอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของเอมบริโอภายในเมล็ดค่ะเรียกง่ายๆก็คืออาหารเลี้ยงต้นอ่อนนั่นแหละเอนโดสเปิร์มเนี่ยเจริญมาจากโพลาร์นิวคลีไอค่ะต่อมามาดูส่วนประกอบที่3ส่วนประกอบที่3เนี่ยก็คือเอมบริโอหรือว่าต้นอ่อนเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยๆไปอีกอย่างแรกก็คือใบเลี้ยงหรือคอติเลดอนแล้วก็จะมีส่วนที่อยู่เหนือใบเลี้ยงเรียกว่าอีพิคอติลค่ะส่วนที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงก็เรียกว่าไฮโปคอตติลส่วนที่อยู่เหนือใบเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นพวกยอดแรกเกิดใต้ใบเลี้ยงก็พวกรากแรกเกิดอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็มีรากแรกเกิดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเอมบริโอด้วย
ภาษาอังกฤษเรียกว่า radical ค่ะซึ่งเพิ่มเติมนิดนึงใบเลี้ยงเนี่ยใบเลี้ยงของพืชบางชนิดเนี่ยจะมีการดูดเอนโดสเปิร์มเข้าไปสะสมค่ะตัวอย่างพืชที่ใบเลี้ยงจะดูดเอนโดสเปิร์มเข้าไปสะสมเนี่ยอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วแล้วก็บัวค่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือส่วนประกอบของเมล็ดนั่นเองตั้งแต่เปลือกหุ้มเมล็ดเอนโดสเปิร์มหรือว่าอาหารเลี้ยงต้นอ่อนแล้วก็เอมบริโอเลยแต่โจทย์เนี่ยเขาถามถึงจำนวนชุดโครโมโซมใช่ไหมเพิ่มเติมนิดนึงคือปกติแล้วเนี่ยเนื้อเยื่อส่วนใหญ่ของพืชเนี่ยจะเป็น 2N เปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยจะเป็น 2N เอมบริโอก็เป็น 2N แต่ถ้าเป็นพวกเซลล์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์พวกแกมีตอะไรพวกเนี้ยจะมีจำนวนชุดโครโมโซม N เดียวค่ะแต่ถ้าเป็นเอนโดสเปิร์มจะมีชุดโครโมโซม 3N นั่นเองอันนี้คือเซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆกับจำนวนชุดโครโมโซมของพืชนะคะทีนี้เรารู้จักจำนวนชุดโครโมโซมที่สัมพันธ์กับเซลล์สัมพันธ์กับเนื้อเยื่อของพืชต่างๆไปละเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันโจทย์เขาถามว่าโครงสร้างส่วนใหญ่ที่รับประทานได้ของเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็เมล็ดถั่วลิสงเนี่ยมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าใดใช่ไหมพวกเมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวเหนียวเนี่ยส่วนที่เรากินเนี่ยมันเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนหรือว่าเอนโดสเปิร์มนั่นเองแต่เมล็ดถั่วลิสงเมื่อกี้บอกแล้วว่าพวกพืชตระกูลถั่วเนี่ยบริเวณใบเลี้ยงจะมีการดูดเอนโดสเปิร์มเข้าไปสะสมเพราะฉะนั้นส่วนที่เรากินของเมล็ดถั่วลิสงเนี่ยจะเป็นส่วนคอทิเลดอนนั่นเองตอนนี้เรารู้แล้วว่าเมล็ดต่างๆเนี่ยเรากินส่วนไหนเข้าไปดังนั้นมาดูกันว่าส่วนที่เรากินเนี่ยมันมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าไหร่กันบ้างนะคะสำหรับเอนโดสเปิร์มเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าเอนโดสเปิร์มจำนวนชุดโครโมโซม 3N แต่ถ้าเป็นเมล็ดถั่วลิสงเนี่ยเป็นคอทิลิดอนใช่ไหมจำนวนชุดโครโมโซมจะเป็น 2N นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าจำนวนชุดโครโมโซมเนี่ยเรียงตามลำดับก็คือ 3N 3N 2N นั่นเองก็ตรงกับช้อยข้อ3นะคะดังนั้นสำหรับข้อ9จึงตอบข้อ3นะคะก่อนอื่นเลยการที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยน้องๆต้องรู้ก่อนว่าส่วนที่เรารับประทานได้ของเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็เมล็ดถั่วลิสงเนี่ยมันคือส่วนไหนแล้วส่วนนั้นเนี่ยมันมีจำนวนชุดโครโมโซมเท่าไหร่ถึงจะสามารถตอบคำถามข้อ9ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ